ในเมธีสุภพาพงรองผู้รองผู้ว่าการด้านเิรยรภาพทางการเงินธนา,าคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทได้เปิดเผยนะคะว่าทางทปทมีการร่วมพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในประเด็นค่างเงินบาท ซึ่งทปทติดตามมาอย่างใกล้ชิดนะคะก็มั่นใจว่าจะสามารถดูแลได้และยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการอื่นหรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจยังไม่เข้าขั้นวิกฤตและเงินยังมีสภาพคล่องมากพอแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็พร้อมดําเนินมาตรการต่างๆตามความเหมาะสม นอกจากนี้ทางทปทยังได้ปรับเป้าหมายอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปใหม่ในปี2563เป็นอัตราเงินเฟอ้อแบบช่วงร้อยละ1-3จากเป้าหมายเดิมที่มีเป้าหมายเป็นค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ2.5บวกลบร้อยละ1.5หรือเท่ากับมีกรอบร้อยละ1-4ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2558ค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คาดว่าจะใช้อย่างน้อย3-5ปีนะคะเพื่อให้กรอบเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ในเป้าหมาย ซึ่งจะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุกๆ6เดือนหากเงินเฟอ้อทั่วไปไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะทั้งนี้การปรับเป้าหมายอัตราเงินเฟอ้อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและทิศทางเงินเฟอ้อที่ต่ำลง 3. ปัจจัยด้วยกันนะคะได้แก่ปัจจัยที่1ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทําให้การผลิตต้นทุนถูกลง 2. คือการขยายตัวของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเกิดผู้ซื้อผู้ขายทําให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นจนผู้ขายปรับราคาสินค้าขึ้นยากค่ะและปัจจัยที่3ก็คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุนั้นมีรายได้ลดน้อยลงและจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นก็เลยทําให้การบริโภคสินค้าและบริการในภาพรวมนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะต่อไปด้วยค่ะ การเปลี่ยนมาใช้เป้าหมายแบบช่วงไม่มีค่ากลางเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้นโยบายทางการเงินสามารถดูแลเสถียรภาพด้านราคาควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีความผันผวนจากภาวะสงครามการค้าปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานค่ะ